ย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับแล้วก็งานทุกชิ้นครับเป็นงาน DIY ที่ทำใช้ในบ้านตัวเองครับส่วนงานของผมครับแค่อยากจะทำให้เพื่อนๆได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วถ้าเรากล้าที่จะทำครับกล้าที่จะทดลองเราสามารถทำได้ทุกคนครับวันนี้เราไปต่อกันที่การทำคานหลังคากันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงก็สำหรับงานของผมครับตอนนี้เกิดความผิดพลาดขึ้นเล็กน้อยครับหลังจากยกเหล็กที่จะทำคานขึ้นไปครับซึ่งวันนี้ครับผมใช้เหล็กกล่องแบนนะครับขนาด2นิ้วคูณ4นิ้วครับปกติเขาจะต้องวางตั้งนะแต่ผมกำลังคิดว่าผมไม่อยากทำที่ปิดหัวเสาครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าผมก็กะจะใช้แบบวางนอนเลยเนื่องจากระยะเสาของผมเนี่ยมันแค่2เมตร50เองคิดว่าน่าจะรับน้ำหนักได้ครับแต่ตอนนี้ปัญหาที่ตามมาครับพอเราตั้งระดับอะไรของเราเรียบร้อยครับปรากฏว่าเสากลางฮะวันนั้นที่ทำมันสั้นเกินไปครับมันแหว่งครับมันโหว่มันต่อเสากลางให้มันเท่านิดนึงครับแต่ว่าเสาหัวท้ายเนี่ยเสมอละเรียบร้อยเลยนะครับฮะนี่คือฝั่งที่เป็นเสานะครับส่วนอีกด้านนึงของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นกำแพงบ้านครับซึ่งกำแพงบ้านเนี่ยผมจะไม่ได้ตั้งเสานะผมจะใช้วิธีการทำคานติดกับตัวบ้านเลยโดยการใช้เหล็กซีนะครับอันนี้ก็เจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็ใช้ปุ๊กทองเหลืองนะครับยึดติดกับกำแพงเลยครับสำหรับคานฝั่งนู้นนะครับเราก็ขึ้นเสร็จแล้วนะเชื่อมให้เรียบร้อยนะครับทุกจุดนะส่วนงานเชื่อมนะฮะไม่ต้องวิจารณ์กันนะครับเพราะว่าผมมือใหม่หัดเชื่อมครับก็จะได้ประมาณนี้นะแต่ถามว่าแข็งแรงไหมนะครับโอเคนะอย่างนี้ก็แข็งแรงนะอ่ะส่วนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคานติดกับกำแพงนะตอนนี้ผมเจาะปุ๊กทองเหลืองเนี่ยฝังไว้บนกำแพงเรียบร้อยแล้วเป็นปุ๊กตัวใหญ่นิดนึงเนาะทีเนี้ยหลายคนจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วเหล็กนะครับตีท่อนใหญ่ๆแบบนี้เราจะยกขึ้นไปยังไงนะครับทำงานวิธีของผมก็คือเดี๋ยวจะผูกเชือกครับแล้วก็เดี๋ยวลากขึ้นไปนะตอนนี้น็อตเข้าไปแล้วนะครับเราใส่เข้าไปในน็อตเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทำการเอาแหวนนะครับมาใส่สังเกตว่าตอนนี้ครับเราก็ยกเหล็กขึ้นไปเรียบร้อยนะฮะใช้คนเดียวยกขึ้นไปครับแต่ว่าให้สังเกตน็อตนิดนึงครับตอนนี้น็อตที่ผมใส่ไว้นะครับนี่ฮะจะยังไม่แน่นนะครับใส่หลวมๆไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้วัดระยะน็อตตัวอื่นนะครับแล้วก็นี่เหล็กผมเจาะรูไว้หมดละนะนี่เราก็จะได้ไล่ใส่น็อตทีเดียวไปเลยหลังจากเราเจาะรูนะครับแขวนหัวแล้วนะครับตอนท้ายนะครับเราก็มายกแขวนผมโชคดีครับที่หน้าต่างมันมีบัวครับก็เลยเบาแรงนิดนึงเราจะเอาแค่แขวนไว้ก่อนนะครับหลังจากเรายกขึ้นไปนะครับใส่น็อตหัวท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังใช้ไม่ได้นะเพราะว่าน็อต2ตัวเนี่ยไม่พอครับผมวางระยะน็อตห่างกันเนี่ยจุดละ1เมตรครับตามตำแหน่งของตัวจันทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไล่เจาะที่เหลือครับแต่ว่าเพื่อความเที่ยงตรงครับผมเจาะรูไว้ที่ตัวเหล็กละแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไล่เจาะสว่านครับตามรูต่างๆข้างบนเลยครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคานนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปครับเราจะมาขึ้นจันทันกันนะครับแล้วก็ตามด้วยแปรตามด้วยการมุงหลังคาแบนเทนชีทนะครับรอติดตามชมกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ